สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะก็เป็นพระปิตาของหลวงปู่ทองนะคะวัดพระธาตุสีจอมทองปี35ออกวัดร่ำเปิงเมื่อท่านอายุครบ70ปีนะคะให้ดูก่อนนะด้านหลังจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นตอกนะคะตอกเป็นตอกลักษณะอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นยันต์อะไรนะคะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็นอกจากเช็คจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีเซียนพระในทิพเนศนะคะบอกว่าออกวัดลำเปิงนะคะเป็นของหลวงปู่ทองวัดพระธาตุสีจอมทองปี35นะคะนี่นะคะเนื้อน่าจะเป็นเนื้อชิ้นผสมกับเนื้อตะกั่วนะคะสวยงามมากเดี๋ยวส่องกล้องให้ดูก่อนส่องกล้องให้ดูแล้วค่อยเทียบกับเหรียญ นะคะเพราะว่าบางทีลูกค้าอยากจะรู้ขนาดก็กะดูด้วยสายตายากก็ต้องเทียบกับเหรียญ นะคะเหรียญ5นะนี่นะคะองค์เล็กนะคะองค์เล็กเนื้อสวยนะคะเนื้อสวยมากไม่แน่ใจว่าแสงจะโอเคหรือเปล่านะคะแสงนะคะเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนเนื่องจากกลางวันอิ่มไม่มีเวลานะคะนี่นะคะเทียบกับเหรียญ5นะคะเทียบกับเหรียญ5เทียบให้ดูเลยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ขนาดนะคะได้ดูขนาดง่ายเวลาลูกค้าจะเอาไปเลี่ยมหรือจะเอาไปเป็นของขวัญให้ใครก็ตามก็จะได้รู้ว่าองค์พระขนาดไหนนะคะเวลาเทียบกับเหรียญ5บาทนะเทียบกับเหรียญ5บาทนี่นะคะสำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาก็รบกวนทักไลน์ได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ